นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวน56ชุดไปยังหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่32ส่วนหน้าเชียงของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเพื่อมอบให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงรวมจำนวน56ชุดประกอบด้วยกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่326จังหวัดพะเยาฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโจโก้จังหวัดเชียงรายกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่327จังหวัดเชียงรายฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหัวกว้านจังหวัดเชียงรายฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทานทองจังหวัดเชียงรายกองร้อยทหารพรานที่3101จังหวัดเชียงรายสถานีเรือเชียงของหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตเชียงรายจังหวัดเชียงรายโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงของชาติ